ช่วงนานาทัศนะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการไขทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพิมพารัตค่ะผมทนายวิโรธอัศวะเสมาชัยครับค่ะอาจารย์ก็ต้อนรับเช้าวันพฤหัสนต้องเจอกันเป็นประจำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าลูแบบน้องพิมสังเกตไหมรูปแบบต้อนรับอาจารย์ค่ะเมื่อวานเมื่อวานมาวนพิมมาหาอาจารย์โสพลนะคะก็มาต้อนรับฉาก ฉากใหม่บรรยากาศใหม่นี่รู้สึกเฮียชัยยุทธลงทุนไปไม่เท่าไหร่ะค่ประมาณอยู่เจล้านกว่าบาทเยอะกว่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้พวกเรานะคทั้งหมดมาให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายใช่ครับนะคะอาจารย์ก็แหมแล้วอะไรรู้ไหมน้องพิมพ์ค่ะในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ค่ะแล้วก็นะครับมีความเป็นอยู่อย่างเงี้ยกฎหมายออกมาใหม่เยอะมาก เยอะมากจริงๆแทบจะตามไม่ค่อยทันนะคะอันนี้ขนาดอาจารย์เป็นทนายนะถูกต้องบอกว่าเยอะมากขนาดในเดือนสิงหาคือเดือนหน้าเนี่ยเราก็จะมีกฎหมายอีกกฎหมายหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายสิ่งแวดล้อมซึ่งผมเนี่ยกับทนายบอยอ่ะหรือนายธวัชชัยเนี่ยทนายธวัชชัยเข้าอบรมอ่ะรุ่นที่8รุ่น8จะบอกว่าอยู่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันนะคะแต่คนละกลุ่ม ก็อยู่กลุ่มหนึ่งผมอยู่กลุ่มสองคืออย่างนั้นต้องมาอัพเดตใช่คอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวจะรักกันมากใช่ไหมไม่ได้จะต้องรักกันต้องวค่ขีกันะแซวกันเล่นๆนะคะอย่ากดเครื่องนะทนายบอยนะคะที่สาคัญนะอาจารย์เอามาดูข่าวแรกของเราวันนี้ดีกว่านะคะทีมงานเตรียมมาให้เพราะว่าโอ้เห็นแล้วตกใจน้องพิมพ์นี้มาปุ๊บขอดูบรรทัดสุดท้ายก่อนเลยคือจริงๆแล้วคือถ้าถ้าดูโทษแล้วผมจะดูละเฉยๆ แต่น้องพิมพ์ในฐานะที่ไม่ได้พูดง่ายๆมีอาชีพว่าความอ่ะก็จะดูแลเอ้ยทําไมลงโทษหนักแต่จริงๆอ่ะต้องหนักเพราะอะไรเพราะคุณเป็นพนักงานใช่ไหมคะและคุณเป็นลูกจ้างค่ะอาจารย์แล้วคุณเอาเงินของผู้ที่จะมาฝากกับในจ้างของคุณอ่ะและยักยอกไปอ่ะนะคะนั่นก็คือข่าวนี้เลยค่ะอ้างมาจากหนังสือพิมพ์เดลิ y นิ w วนะคะอาจารย์าบอกว่าหนุ่มแบงค์เรียกว่าอ่วมเลยเพราะว่าสารจำ สั่งจำคุก90ปีนะคะกรณีเขาบอกว่าคุกเงินลูกค้ายอดเงินเนี่ยสามแสนกว่าใช่แต่ว่าบทลงโทษหนักมากมากนะคะจย์ก็เลยอยากให้จาย์ขยายความในเรื่องแบบนี้นะคะการช่อกงนะเงินการยักยอกสิ่งที่ต้องเข้าขายได้ว่ายักยอกเงินของเรียกว่าลูกค้าที่นำไปฝากกับธนาคารถูกต้องนะคะก็เลยเออออกมาแบบว่าสามแสนกว่าบาทนะเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง ไม่รู้ว่าทำมานานแค่ไหนแล้วแต่มีการฟ้องร้องกันมาเนี่ยตั้งแต่เดืปีสี่เก้าอ่ะจย์ถูกต้องค่ะจะสิปีแล้วนะคือยีสิบปีอะยืดเยื้อนานขนาดนี้อาจารย์แต่ว่าน้องพิมพ์ต้องต้องดูดูว่าทำไมจะสิบปีเพราะมีทั้งหมดจํานวนอะสองร้ยยี่สบสองรายทีนี้2องรยี่สบสรายเนี่ยจะต้องนําเสิร์ฟให้ครบค่ะนะครับแสดงว่า ในจำนวนนี้นำเสบครบละ222รายค่ะนะครับรวมทั้งหมด18กระทงและท่านลงโทษทุกกระทงค่ะกระทงละ5ปีน้องพิมพ์คูณไปฮะ5 8 40ค่ะอาจารย์5 1 5ก็เป็น9ก็คือ90ปีนะครับตามที่ว่าโทษจำคุก90ปีถูกไหมฮะถ้าเป็น โทษของพอรบรว่าด้วยค,ความผิดของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐพศ .2502 ค่ะอาจารย์ทีนี้พอมาถึงอันนี้แล้วผมก็อยากจะขยายความให้กับเจ้าหน้าที่ข้าราชการของรัฐท่านอื่นๆที่ดูรายการเราอยู่ด้วยนะคะเพราะของท่านเนี่ยประกาศออกมาแล้วเมื่อวันที่8มิถุนายน2558ค่ะอาจารย์ว่าขณะเนี้ท่านมีโทษแล้วนะครับค่ะ เขาเรียกว่ากรณีทุจริตคดีศารอาญาถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและก็เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดการค้ามนุษย์เพราะส่วนใหญ่ที่ทำได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอาาจย์ซึ่งอันนี้ก็จะมีมาตรการในการยึดทรัพย์ในสิ่งที่คุณกระทำความผิดอย่างเช่นผมมาวิ่งเต้น ในตําแหน่งของผมกับน้องพิมพ์ค่ะนะครับและน้องพิมพ์ก็ได้รับเงินสินบนจากผมไปใต้โต๊ะมาผมก็ถือว่าผมเป็นผู้ให้สินบนน้องพิมพ์ก็เป็นผู้รับสินบนถือว่าทั้งคู่ทุจริตทั้งคู่เลยต่อหน้าที่รับเฉยๆก็ผิดนะคะไม่ใช่บอกอ้าวก็อาจารย์เอาเงินมาให้มอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆน้องพิมพ์ต้องไม่รับแต่น้องพิมพ์รับอ่ะแสดงว่าน้องพิมมาร่วมกับผมถือว่ารู้ ถูกต้องร่วมกันใช่ไหมฮะอาจารย์ค่ะทีนี้อันนี้ถ้าถึงสารคดีอาญาของข้าราชการทุจริตแล้วน้องพิมพ์ก็จะถูกยึดทรัพย์เพราะทรัพย์ที่ผมให้ไปในการวิ่งตําแหน่งค่ใช่ไหมฮะค่ะส่วนของผมกว่าที่ผมจะได้ตําแหน่งผมก็ต้องไปทุจริตมาเพื่อนําเงินมาให้กับน้องพิมพ์ทรัพย์อะไรของผมอะที่เกี่ยวอะคือพูดง่ายๆว่าจะต้องตรวจสอบว่าได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบยึดเป็นของหลวงหมดคือถ้าได้มาโดยไม่ชอบใช่ครับก็หลวงยึดได้ถูกต้องแต่ถ้าเป็นทรัพย์ที่หามาได้ด้วยตัวเองต้องมีหลักฐานพิสูจน์อ๋อต้องมีหลักฐานด้วยใช่ครับนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับทรัพย์หรือว่ามีรายได้มาเนี่ยพยายามที่จะเก็บหลักฐานไว้นะคะว่าคุณมีรายได้ที่ถูกต้องมาอย่างไรนะหรือว่าที่พวกเราเรียกกันว่าร่ํารวยผิดปกติค่ะอาจารย์เยอะค่ะร่รวยผิดปกติเยอะ แต่ร่ำรวยปกติมีเยอะกว่าแต่เป็นเรื่องปกติก็ร่ำรวยตามปกติใช่ไม่ผิดอะไรถ้ามีผิดอะไรใช่เพราะฉะนั้นที่เราพยายามที่จะย้ำในเรื่องของโทษนะคะสำหรับผู้กระทำความผิดเนี่ยค่ะมันมีเหตุผลว่าเวลาที่ประชาชนเองเนี่ยไม่ทราบว่าเอ๊กกฎหมายที่มันเปลี่ยนแปลง่งที่อาจารย์บอกว่าเอ๊กกฎหมายใหม่ๆเนี่ยมีขึ้นมาเยอะถามว่าเราก็ต้องรู้นะต้องต้องต้องรู้อย่างข่าวเนี่ยนะคะข่าวที่บอกว่าหนุ่มแบงค์เนี่ยก็คือเป็น ข้าราชการเพราะอะไรเป็นพนักงานของธนาคารอมสินถูกต้องพูดง่ายๆคือเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหรือว่าธนาคารอมสินเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจก็ต้องใช้คำคำว่าพรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐอันนี้คือชื่อพรบเต็มๆถูกต้องนะคะก็มีความผิดกัน2,502้ายค่ะจ้านะก็ย้ำนะคะความผิดนะจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้90ปีแต่ เขาบอกว่าถ้ารับสารภาพลดให้กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งก็คือเครื่องหนึ่งถูกต้องภาษากฎหมายกึ่งหนึ่งถูกต้องภาษาชาวบ้านอย่างน้องพิมพ์ก็ลดให้ครึ่งหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ต่อรองกันลักษณะแบบนั้นก็เหลือ45ปี45ปีรวมกับว่าอายุ40ปีแล้วบวกอีก45ปีนะคะคุณพี่ท่านนี้ก็ต้องบอกว่าก็อยู่นานนะอยู่นานออกมาก็อาจจะงงๆอยู่เหมือนกันว่าโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่ที่สําคัญอย่างที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะทำไมโดน18กระทง กระทงละ5ปีคูณออกมาเป็น90ปีเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นการกระทําความผิดที่ต่างคำต่างวะละหลายหลายต่างเวลาต่างเวลาด้วยแล้วก็ต่างบุคคลต่างบุคคลด้วยถูกไหมมีผลเพราะว่าผู้เสียหายมีทั้งหมด222รายค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าทีละลายในการดำเนินคดีคือต้องนําเสิร์ฟให้สารเห็นไงแต่ถ้าสมมุติท่านอายการเนี่ยนำเสิร์ฟก ยีคนไอ้ยี่สิบคนอีกสองร้อคนไม่นําเสิร์ฟได้ไหมท่านก็แะลงโทษแค่22่สิบสองลายไงส่วนอีก200รลายท่านยังมาว่าลงโทษกับจําเลยเนี่ยไม่ได้ค่ะคือต้องนําเสิร์ฟให้สารเห็นไงว่าเนี่ย สองร้อยยี่สิบสองลายเนี่ยสอบไปแล้วยี่สิบกว่าลายก็ผิดเหมือนกันอีกสองร้อยลายก็ถือว่ารวมเลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้ครับมาเหมาอยังก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะกฎหมายเขามีรายละเอียดใช่ค่ะอีกข่าวหนึ่งค่ะอาจารย์จะได้เตือนนะคุยในเรื่องของบทลงโทษไปแล้วก็ทำความผิดอีกที่หนึ่งก็คือแถวแม่สายอาจารย์เคยไปเที่ยวไหมเคยไปบ่อยใช่ไหมแต่ว่าพักเมื่อก่อนอ่ะคือไปแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วก็กลับมาอย่างสบายใจแต่เดี๋ยวนี้เวลาข้ามไป กลับมาไม่ค่อยสบายใจเพราะต้องระมัดระวังเรื่องมีอาจจะมีเด็กอาจจะมีคนมายัดเยดอ่ะของที่จะขายเรียกว่าเอามาใส่ให้ในมือเลยถูกต้องนะคะระวังนะ้จ้าไม่รับไม่ได้เลยนะคือเที่ยวนี้เวลาไปแล้วสองมือต้องกำฮะแต่กำไม่ใช่ว่าจะไปต่อสู้นะคือไม่รับของเนี่ยคือคุณจะยัดยังไงผมทำอย่างเงี้ยอยู่กำไว้อย่างนี้กำแน่นๆแต่ว่าใส่ถุงได้ไหมมัดไปเลย ใส่ถุงมือก็ได้แต่มันก็ยังนวมนะอาจารย์ใส่ถุงมือนวมอ่ะใช่ไหมไม่ใช่นะคะจะบอกว่าทางตํารวจแม่สายเนี่ยเขารวบตัวนะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรชาวจีนพู้ธายนะคะที่มาปลอมบัตรเครดิตครับดูหน้าตาโอ้หน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยนะอาจารย์นะก็คือมาปลอมบัตรเครดิตแล้วก็ไปตะเวนซื้อของเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนพ่อค้าแม่ขายแล้วนะคะอาจารย์เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะโดนแบบว่าไปรูดบัตร เครดิตชรอมได้เขามีอุปกรณ์พร้อมเลยนะจานคือไม่ธรรมดาเนาะมืออาชีพสังเกตไหมมีพินเตอร์มีคอมใช่ออ๋อดูสิไฮเทคอะคือมีเหมือนครบเลยแต่ที่สำคัญกำลังสงสัยอยู่ว่าอบัตรเครดิตที่ปลอมออกไปเนี่ยเขาก็ต้องมีเลขแล้วเดี๋ยวนี้แบงค์เขาตรวจสอบเวลาไปไปรูดไปอะไรเนี่ยมันก็น่าจะมีการตรวจสอบนะต้องพิมพ์ชอบแบบระบบเดิมอาจารย์ที่เป็นแค่แคกอะ ันจำได้ไหมจำได้พวะมันจะต้องโทรเช็คจะต้องมีแบบวุ่นวายมากนะคะสมัยนี้มาพอจิ้มปื๊ดมันง่ายมากใช่ครับลายเซ็นบางทีก็แบบก็เซ็นไปเหอะเพราะว่าเขาถือว่าเงินได้รับแล้วหรือพวกบัตรที่เป็นเงินสดต่างๆนะซึ่งอาจจะมีการปลอมกันง่ายๆแบบนี้แต่ในลักษณะอันนี้น้องพิมพ์คือผมจะขยายความว่าถ้ากรณีเป็นบัตรของผมค่ะแล้วผมถูกแฮกข้อมูลค่ะเราก็ต้องสามารถพิสูจน์ให้ได้ว่าณวันนั้น่ะผมไม่ได้ไปใช้ ซื้อสินค้าณตำแหน่งที่มีการรูดบัตรผมยังอยู่อาจจะอยู่ที่ภูเก็ตอาจจะอยู่ที่นาราธิวาสหรืออาจจะอยู่ที่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นคนละที่กันนะฮะแต่สิ่งนี้ที่น้องพิมพูดมาผมเห็นด้วยว่าจริงๆอ่ะเป็นระบบการป้องกันความปลอดภัยของธนาคารเองให้กับลูกค้าไม่ใช่ว่าเกิดเหตุการณ์แล้ว ลูกค้าก็ต้องไปขึ้นสารย์มันก็ไม่ถูกต้องนั่นแ่ะสิถูกไหมแต่เดี๋ยวนี้ระบบมันง่ายแล้วคถ้ามีการใช้ออกไปของผมนะฮะในกรณีธนาคารกรุงศรีอยุธยาถ้าผมใช้ออกไปธนาคารกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะมี s อ s เอมาที่ผมว่าผมได้ใช้ไปแค่นี้แล้วนะอู้หไวมากเลยพอพิมพ์ออกมาปั๊บมาเลย่อาาจย์ซึ่งถ้าไม่ถูกต้องเราต้องรีบโทรกลับ คือถ้าเราไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ใช้จ่ายแล้วไม่ได้เอาบัตรให้กิ๊กไปต้องรีบเช็คนะจานเผื่อว่าเป็นส่วนใหญ่กิ๊กจะไม่ค่อยเอาบัตรหลักกิ๊กเขาจะขอบัตรเสริมขอบัตรเสริมหมอเพราะว่าบัตรเสริมนี่สะดวกสะดวกกว่าบัตรหลักเพราะว่าถ้ากิ๊กเอาบัตรหลักกิ๊กก็จะต้องเจอเจ้าของบัตรหลักใช่ไหมส่วนใหญ่กิ๊กังไม่ค่อยไม่อยากจะเจอเจ้าของบัตรหลักขอบัตรเสริมอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในการใช้บัตรเองเนี่ยอาจจะต้องมีการระมัดระวังมากขึ้นทางธนาคารเองเนี่ย เชื่อว่าหลายๆธนาคารไม่ใช่แค่กรุงศรีอย่างเดียวนะกสิกรเอยไทยพาณิชย์เออยะมี s m s เขาก็จะมีระบบทีนี้ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าได้ใช้มันจะขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่มีเสียงขึ้นมาเรารีบดูเลยและไม่ได้ใช้ต้องรีบโทรกลับนะที่ขับรถอยู่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเอ๊ะทำไมมีขึ้นมาว่าเอะเรามีมต้องรีบโทรกลับนะค่ะอาจารย์เป็นการปฏิเสธในการใช้ก่อนเพื่อเป็นงานยืนยันแล้วก็เก็บไว้ นะคะ,ะคแต่ที่สำคัญนะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันก่อนเพราะว่าช่วงหน้านะคะเราจะเปิดสายหน้าใหม่ต้อนรับแฟนรายการทางบ้านที่มีปัญหาต่างๆนะคะใครข้างข้าจารย์ในเรื่องของกฎหมายอยากร้องเรียน<ด>ร้อง<ล>ทุกนะคะจา์เดี๋ยวช่วงหน้าโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ4 9 9 3 4 9 2 5 8พักกันสักครูคร่ค่ะ